ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมมากจริงๆและนั่นก็คือเขมรไล่ควายนะฮะจริงๆและก็นั่นก็คือ3ภาพขอบคุณมากครับนะสีเรามาถึงช่วงสมัครเล่นจริงๆมีอีกภาพหนึ่งแต่เป็นภาพประกอบของการประกาศชื่อของผู้ที่จะมาแสดงในช่วงสมัครเล่นนี้เมื่อในช่วงอาทิตย์เศษๆที่ผ่านมาจริงๆแล้วเมื่อประมาณสักอาทิตย์ที่แล้วต้นอาทิตย์ที่แล้วนะฮะในหน้าหนังสือพิมพ์หลายๆท่านคงจะจำสุภาพบุรุษท่านนี้ได้นะครับนายเดวิดฟาวด์บุรุษท่านนี้เป็นผู้สื่อข่าวชาวอังกฤษซึ่งเข้ามาพำนักอยู่ในประเทศไทยเป็นระยะเวลาพอสมควรถ้าเราแพนมาทางซ้ายมือก็คงจะได้เห็นนะครับว่าได้เขียนเป็นภาพคำบรรยายประกอบภาพนะฮะบอกว่าได้ปล่อยตัวออกมาเดวิดฟาวด์ได้เข้าไปในประเทศกัมพูชาและถูกจับโดยทหารกัมพูชานะฮะแล้วก็ถูกกักตัวอยู่ในปอยเป็ดและในขณะเดียวกันก็มีทหารไทยเข้าไปช่วยตัวเจรจากับทหารกัมพูชาและปล่อยตัวออกมาได้ในที่สุดได้รับอิสรภาพนั่นคือข่าวที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณอาทิตย์เศษๆที่ผ่านมานี่เองจริงๆแล้วเดวิดฟาวด์เป็นผู้ที่พูดไทยได้ชัดพอสมควรและร้องเพลงไทยได้ซะด้วยต่อไปนี้เดวิดฟาวด์ผู้นี้จะมาแสดงความรู้สึกจากส่วนลึกของเขาต่อประเทศไทยต่อทหารไทยที่ได้ช่วยให้เขาได้รับอิสรภาพกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งโดยที่เขาจะหยิบเอาเพลงของรังร็อกเอสตรามาร้องลองฟังฝรั่งร้องเพลงไทยสักเพลงหนึ่งนะครับเพลงนี้ร้องได้ยอดเยี่ยมมากเดวิดฟาวด์จะร้องเพลงรักเธอประเทศไทยเดวิดฟาวด์โอ้โหยอดเยี่ยมมากไปหัดพูดไทยได้ใช่ไหมฮะได้ค่ะได้นะครับไปหัดร้องเพลงไทยแบบนี้มาจากไหนครับมาจากฟังเทปนะครับชอบลองอยู่แล้วชอบลองเพลงไทยอยู่แล้วนะครับ
ชอบร้องเพลงไทยอยู่แล้วใช่ครับโอ้โหเดวิดฟาวนี่มาอยู่เมืองไทยกี่ปีแล้วครับไม่ถึง2ปีนะครับไม่ถึง2ปี22เดือนนะครับ22เดือนอีก2เดือนก็จะครบ2ปีโอ้โหร้องเพลงได้ยอดเยี่ยมมากแล้วพูดไทยได้ดีจังฮะตอนนี้รู้สึกยังไงที่ได้ออกมาอยู่กรุงเทพอีกครั้งนึงเนี่ยออกมาจากปอยเป็ดแล้วรู้สึกว่าที่จุดเฉลยในคูเวตนะรู้สึกมันตอนนี้รู้ว่ารู้สึกยังไงที่เฉลยในดินในคูเวตนะครับอ๋อตอนนี้รู้แล้วว่าเฉลยในคูเวตรู้สึกยังไงใช่ครับอ๋อรู้สึกกลัวไหมฮะตอนนั้นกลัวมากตอนนั้นกลัวมากเลยครับกลัวมากมันมีทหารชักเบิร์นออกแล้วก็เอาจีเบิร์นที่เดวิดนะให้เดินที่ออฟฟิศนะครับแล้วก็ติดต่อกับคนเป็นวัวหน้าที่ในตลาดมืดติดต่อกับหัวหน้าในตลาดมืดจริงๆแล้วไปเดินเล่นอยู่ในตลาดมืดเดินเล่นเล่าตอนนี้เหมือนมีชีวิตใหม่ไหมมีชีวิตใหม่ครับมีชีวิตใหม่นะชีวิตใหม่รู้สึกว่ามันอบอุ่นมากเพราะว่ามันคนไทยช่วยคนไทยช่วยเอาไว้มันช่วยเอาไว้ได้เขียนเป็นผู้สื่อข่าวเดวิดเป็นผู้สื่อข่าวแล้วได้เขียนส่งไปที่อังกฤษแล้วยังครับได้แล้วเลยครับได้แล้วส่งไปแล้วเลยครับส่งไปแล้วนะฮะส่งไปแล้วลงไปยังฮะยังเลยครับยังไม่ลงอาจจะเป็นอาทิตย์หน้านะครับอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าแล้วคิดว่าจะเขียนถึงรายการสี่ทุ่มสแควร์ไหมครับต้องเขียนอยู่แล้วเพราะว่ามันขอบคุณที่รายการสี่ทุ่มสแควร์ครับขอบคุณคนไทยด้วยคนไทยทหารที่ทุกคนเลยที่ช่วยเดวิดนะเพราะว่ามันตอนนั้นมันรู้สึกมันไม่รู้คิดยังไงแต่ตอนนี้อยากขอบคุณมากที่เดวิดลองเพลงรักเธอประเทศไทยมันเกี่ยวกับขอบคุณด้วยนะครับครับเกี่ยวกับความรู้สึกโดยส่วนลึกของเดวิดฟาวนี่แหละครับความรู้สึกที่รักประเทศไทยอย่างแท้จริงมีชีวิตใหม่เนื่องจากทหารไทยนะครับรายการสี่ทุ่มสแควร์ต้องขอมอบของที่ระลึกเล็กๆน้อยๆนะฮะนั่นก็คือที่รายการสี่ทุ่มสแควร์นะครับและนี่ก็คือความรู้สึกลึกๆจากชาวต่างชาติหนึ่งคนที่ได้เข้ามาอยู่ในประเทศไทยแล้วก็ได้รับการช่วยเหลือจากทหารไทยความรู้สึกแท้ๆของเดวิดฟาวรักเธอประเทศไทยท่านที่มีความสามารถนะครับอย่าลืมติดต่อมาในรายการของเราในช่วงสมัครเล่นช่วงนี้ที่รายการ4ทุ่มสแควร์43อาคารธนสารถนนเชียงใหม่เขตคลองสานกรุงเทพ10600เราจะเชิญท่านมาร้องเพลงหรือแสดงความสามารถตรงนี้ครับพร้อมเสมอพักสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเรามาพบกันในช่วงฟรีสไตล์กับคุณดวงตาตุงคมณีสักครู่ครับ